ตุส่วนว่าขิหีนังโทตกัมมังอันวกรรมของภิกษุผู้เป็นโทษของคฤหัสถ์ทั้งหลายปันติเตนะอันบัณฑิตเวทิตพังพึงทราบวิถารโตโดยพิสดารกุลโทสกสิกขาปทวันนายังในอัตถกถาแห่งกุลโทสกสิกขาบทปนากสังเคโปอันว่าความย่ออิทธธาเนในที่นี้อย่างนี้ภิกขุนาสัมปติฉิตงปิอันว่าอันภิกษุรับก็ดีภิกขุนาอาโรเจตงปิอันว่าอันภิกษุบอกก็ดีสาสนังซึ่งข่าวสารณวันนังชนานังของชนทั้งหลายก้าวอิเมสังเหล่านี้อิติคือปัญจสหธรรมิกาจะอันว่าสหธรรมิกทั้งหลายห้าด้วยปันดุปลาโสจะอันว่าปันดุปลาสะด้วยอัตโนวยาวัจกโรจะอันว่าวยาวัจกรของตนด้วยมาตาปิตโรจะอันว่ามารดาและบิดาทั้งหลายด้วยวัตติย่อมคูณตุส่วนว่าภิกขุนาสัมปติฉิตงปิอันว่าอันภิกษุรับก็ดีภิกขุนาอาโรเจสงปิอันว่าอันภิกษุบอกก็ดีกัปปิยะสาสนังเอวะซึ่งข่าวสารอันเป็นกัปปิยะนั่นเทียวอันเยสังชนานังของชนทั้งหลายเหล่าอื่นวัตติย่อมคูณตัสมาเพราะเหตุนั้นกุกุจจังอันว่าความรังเกียจภิกขุนาอันภิกษุณกาตพังไม่พึงกระทำสาสเนสุในข่าวสารทั้งหลายอิทิเสสุอันเช่นนี้มะวัจเนนะภควโตปาเทวันทถะอิติวาว่าอันว่าท่านทั้งหลายจงถวายบังคมซึ่งพระบาททั้งหลายของพระผู้มีพระภาคเจ้าตามคำของข้าพเจ้าดังนี้หรือเจติยังปฏิมังโพธิงสังคัตเถรังวันทถะอิติวาหรือว่าอันว่าท่านทั้งหลายจงไหว้ซึ่งพระเจดีย์ซึ่งพระปฏิมาซึ่งต้นโพซึ่งพระสังคัตเถระดังนี้เจติเยคันทะปุพพปูชังกโรทะอิติวาว่าอันว่าท่านทั้งหลายจงกระทำซึ่งการบูชาด้วยของหอมและดอกไม้ที่พระเจดีย์ดังนี้หรือภิกขุสันนิปาเตทะทานังทัสสามะธรรมังโสสามะอิติวาหรือว่าอันว่าท่านทั้งหลายจงยังภิกษุทั้งหลายให้ประชุมกันอันว่าข้าพเจ้าทั้งหลายจักถวายซึ่งทานอันว่าข้าพเจ้าทั้งหลายจักฟังซึ่งธรรมดังนี้หิเพราะว่าเอตานิสาสนานิอันว่าข่าวสารทั้งหลายเหล่านั้นกัปปิยะศาสนานิเป็นข่าวสารอันเป็นกัปปิยะโหนติย่อมเป็นขิหิกรรมปฏิสังยุตตานิเป็นข่าวสารอันประกอบพร้อมเฉพาะแล้วด้วยกรรมของคฤหัสถ์โหนติย่อมเป็นนะหาไม่ได้ปนากโยภิกขุอันว่าภิกษุใดขหิตวารับแล้วอันยังศาสนังซึ่งข่าวสารอื่นกัปปิยะศาสนโตจากข่าวสารอันเป็นกัปปิยะอันเยสังชนานังของชนทั้งหลายเหล่าอื่นคัจฉติย่อมไปทุกตังอันวัตถุกุฏโหติย่อมมีตสะภิกขุโนแก่ภิกษุนั้นปะเทในเพราะเท้าปะเทในเพราะเท้าตสะภิกขุโนเมื่อภิกษุนั้นตั้งกัมมังนิสายะลัทธโภชนังพุนชะโตปิแม้บริโภคอยู่ซึ่งโภชนะอันตนอาศัยซึ่งกรรมนั้นแล้วจึงได้แล้วทุกตังอันวัตถุกุฏโหติย่อมมีอัจโชหาเรในเพราะอันกลืนกินอัจโชหาเรในเพราะอันกลืนกินเหจริงอยู่กุลโทสกะกัมเมนะอุปปนปัจจยาอันว่าปัจจัยอันเกิดขึ้นแล้วทั้งหลายเพราะกรรมแห่งภิกษุผู้ประทุษร้ายซึ่งตระกูลนะกัปปันติย่อมไม่โคนสาธรรมิกานังแก่สาธรรมิกทั้งหลายปัญจันนังห้าเตปัจจยาอันว่าปัจจัยทั้งหลายเหล่านั้นอโพตาโรจนะโรปิยะสังโวหาเรหิอุปนปัจจยสทิสาวะเป็นเช่นกับด้วยปัจจัยอันเกิดขึ้นแล้วเพราะการบอกซึ่งอุตริมนุสธรรมอันไม่เป็นจริงแล้วและการแลกเปลี่ยนด้วยรูปยะทั้งหลายเทียวโหนติย่อมเป็นอิติดังนี้แลหิโกโยภิกขุอันว่าภิกษุใดปริพุนชติย่อมบริโภคทูตกรรมเวชกรรมาทีหิอาเนสนกรรมเมหิอุปนปัจจยังซึ่งปัจจัยอันเกิดขึ้นแล้วเพราะอเนสนกรรมทั้งหลายมีทุตกรรมและเวชกรรมเป็นต้นอาชีโวอันว่าอาชีวะตัสสะภิกขุโนของภิกษุนั้นอปริสุทโธชื่อว่าเป็นอาชีวะไม่หมดจดรอบแล้วโหติย่อมเป็นตัสมาเพราะเหตุนั้นอปริสุทธุปาทาปัจจยาอันว่าปัจจัยทั้งหลายอันมีความเกิดขึ้นอันไม่หมดจดรอบแล้วภิกขุนาอันภิกษุปฏิเสวะมาเนนะ
ผู้เมื่อเสพเฉพาะปัจจเยซึ่งปัจจัยทั้งหลายบริสุทธิ์ทุปปาเทเอวะอันมีความเกิดขึ้นอันหมดจดรอบแล้วนั่นเถวปริวัติเชตภาพึงเว้นรอบปุคเลนะปริวัติชิยมานาอาศีวิสาวิยะราวกะอันว่าอสรพิษทั้งหลายอันบุคคลเว้นรอบอยู่